เขาขับรถมาแล้วก็จอดเขาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เอ้ยเห็นว่าบ้านเราล็อกเขาก็คือเทกระสอบออกมาเลยทั้งครอบครัวเราก็เอ๊ะอะไรยังไงเราก็งงแล้วก็ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็นั่นแหละค่ะก็จำที่เห็นในคลิปก็เห็นว่าเป็นแมวเลยใช่ไหมใช่ค่ะคนที่ว่ามาเอาแมวมาปล่อยเนี่ยค่ะเราเคยเห็นไหมคะรูปลักษณะหน้าตาเคยเห็นไหมไม่รู้จักอะค่ะไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยแต่คิดว่าเขาคงจะเคยเอามาปล่อยหรือไม่ก็คงจะรู้จักจากใครที่ว่าถ้าเอาแมวมาปล่อยตรงนี้คือมีคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติแล้วเราเป็นคนที่ชอบแมวด้วยก็เคยเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็คือเลิกเลี้ยงไปนานแล้วแต่ว่าก็จะมีแบบนี้มาทิ้งให้เลี้ยงบ่อยๆมีบ่อยเลยเหรอใช่ค่ะหลังๆมานี่เราก็เลยติดกล้องวงจรปิดเหรอคะไว้ก็ค่ะก็ที่ว่าติดกล้องจริงเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวด้วยแล้วก็เราก็ดูแต่พอดีวันนั้นคือออกไปข้างนอกแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาหาหรืออะไรเราก็เปิดดูพอดีว่าก็พอดีว่าเขามาพอดีเลยจังหวะพอดีเลยใช่ค่ะก็สุดท้ายก็อยากฝากอะไรถึงคนที่ว่าเอาแมวมาปล่อยบ้างคะคือถ้าเลี้ยงไม่ไหวหรือเลี้ยงไม่รอดยังไงก็อย่าเลี้ยงแต่แรกคือตัดสินใจอย่าเลี้ยงแต่แรกดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าสามารถที่จะให้น้องไปอยู่ในบ้านที่อันนี้ได้ก็หาบ้านให้เขาดีกว่าอย่าปล่อยแบบนี้เพราะว่าคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ลำบากเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเอามาทิ้งละให้คนอื่นมันไม่น่ารักเท่าไหร่เนาะค่ะแล้วก็นี่เราจะทำยังไงต่อคะกับน้องเหมียวทั้ง7ตัวเนี่ยค่ะก็เท่าที่ลงคลิปไปก็คือว่าก็มีคนเข้ามาถามเข้ามาสนใจว่าอยากจะเลี้ยงน้องต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังตอนนี้ก็ยังดูแลอยู่ถ้าเกิดว่าคนมีผู้สนใจมาอุปการะน้องเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนคะอ๋อผ่านทาง Facebook ได้เลยค่ะหรือไม่ก็ผ่านทางเบอร์โทร0951738918ค่ะ0951731898